السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีนักเรียนชั้นป.4ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาขึ้นบทใหม่กันนะคะนักเรียนนั่นก็คือบทที่9เรื่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะทีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองทีนี้นะคะนักเรียนคุณครูขอทบทวนความรู้เกี่ยวกับมุมฉากนะคะมุมฉากเป็นอย่างไรคะนักเรียนมุมฉากจะมีขนาดกี่องศาคะ90องศาใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนนะคะวัดขนาดของมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกมุมนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนเราจะเรียกว่ามุมเมื่อเราใช้ไม้ฉากหรือใช้โปรแทรคเตอร์หรือใช้กระดาษที่เราพับเป็นมุมฉากนะคะมาวัดขนาดของมุมทุกมุมที่คุณครูแสดงให้เห็นตรงนี้นะคะเราก็จะพบว่ามุมทุกมุมเนี่ยเป็นมุมฉากนั่นเองดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมเหล่านี้เราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนการกำหนดชื่อของรูปสี่เหลี่ยมเราจะมีการกำหนดชื่ออย่างไรนะคะเราจะนิยมใช้พยัญชนะไทยหรือพยัญชนะอังกฤษโดยเราจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะคะกำกับที่จุดยอดมุมแล้วเราก็จะเรียกชื่อรูปสี่เหลี่ยมโดยเริ่มจากจุดยอดมุมจุดใดจุดหนึ่งโดยอ่านเรียงตัวในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาและเราก็จะใช้รูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแทนรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองอย่างเช่นนะคะจากรูปนี้นะคะเราอาจจะเรียกรูปนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมกอขอคองอเราจะเรียกตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะโดยเราจะต้องอ่านเรียงตัวนั่นเองรูปสี่เหลี่ยมกอขอคองอหรือรูปสี่เหลี่ยมงอของอคอขอกอนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยนะคะรูปสี่เหลี่ยมกอขอคองอเราจะเขียนแทนด้วยแบบนี้นะคะนักเรียนเราโยกคำว่ารูปสี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์อันนี้ใช่ไหมคะหรือเราจะเรียกรูปสี่เหลี่ยมงอคอขอกอเราจะเขียนแทนแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเขียนแทนสัญลักษณ์นะคะแทนรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูต่อไปรูปสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะเราจะเรียกว่าอะไรคะเราอาจจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมA B C A B C D นะคะตรงนี้เป็น C นะคะนักเรียนและตรงนี้เป็น D นะคะผิดนิดหนึ่งเราอาจจะเรียกว่ามุม A B C D หรือเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยม D C B A เราจะเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยม ABCD เราจะเขียนแทนด้วยแบบนี้รูปสี่เหลี่ยม DCBA เราจะเขียนแทนด้วยแบบนี้นี่เองนะคะอันนี้ก็คือการกำหนดชื่อรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็การใช้สัญลักษณ์แทนรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองทีนี้นะคะนักเรียนชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเรามาดูนะคะว่าเป็นอย่างไรการกำหนดรูปการจำแนกนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยเราจะจำแนกโดยพิจารณาจากความยาวด้านเราสามารถจำแนกได้2ชนิดนะคะเรามาดูนะคะแบบแรกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาว
เท่ากันทุกด้านรูปสี่เหลี่ยมจะมีสี่ด้านใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมก็คือมีสี่ด้านด้านทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากันเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทุกด้านยาวเท่ากันเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งเราอาจจะใช้รอยขีดที่เหมือนกันเขียนกำกับด้านที่ยาวเท่ากันนะคะคุณครูก็เขียนรอยขีดแบบนี้นะคะแสดงว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันนั่นเองอันนี้ก็คือชนิดที่หนึ่งต่อไปนะคะชนิดที่สองก็คือรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะนักเรียนเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองซึ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นอย่างไรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่โดยด้านที่อยู่ติดกันจะยาวไม่เท่ากันนะคะเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองโดยด้านที่สั้นกว่าเราจะเรียกว่าด้านกว้างด้านที่ยาวกว่าเราจะเรียกว่าด้านยาวนั่นเองซึ่งเหมือนกันเลยเราอาจจะใช้รอยขีดที่เหมือนกันเขียนกำกับด้านที่ยาวเท่ากันนะคะสรุปก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่นะคะด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันคุณครูก็ใช้แค่ขีดเดียวด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันและด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันคุณครูก็ใช้สองขีดแสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันนั่นเองทีนี้นะคะนักเรียนเรามาดูนะคะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะคะเรามาดูรูปนี้เราจะอ่านว่ารูปสี่เหลี่ยมอะไรคะ PONY เราจะเขียนแทนด้วยแบบนี้เราจะอ่านว่ารูปสี่เหลี่ยม PONY ใช่ไหมคะซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะเราจะพบว่านะคะด้านทุกด้านเนี่ยมีความยาวเท่ากันนะคะถ้านักเรียนไปวัดนะคะเราจะพบว่าด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันดังนั้นเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองเหตุผลก็เพราะว่ามีด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมีมุมทุกมุมเป็นมุมเป็นมุมฉากนั่นเองโดยด้านที่ยาวเท่ากันคือด้านไหนคะด้านที่ยาวเท่ากันก็คือด้าน PO เท่ากับด้าน A ด้าน NOเท่ากับด้าน YP และเท่ากับด้าน YN มีความยาวเท่ากันซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะนักเรียนเราจะอ่านว่าความยาวของด้าน PO เท่ากับความยาวของด้าน NO เท่ากับความยาวของด้าน YP เท่ากับความยาวของด้าน YN ก็คือด้านทุกด้านยาวเท่ากันนั่นเองเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูรูปสี่เหลี่ยมอันนี้กันบ้างรูปสี่เหลี่ยมอันนี้เราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมอะไรคะรูปสี่เหลี่ยม KING ใช่ไหมคะเวลาเราอ่านเราก็อ่านเรียงตัวตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้ KING นะคะเราจะเขียนแทนด้วยแบบนี้เราจะอ่านว่ารูปสี่เหลี่ยมKING นั่นเองซึ่งนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับผืนผ้าจะต้องมีคุณสมบัติ1อย่างที่สำคัญก็คือต้องมีมุมทุกมุมเป็นมุมเป็นมุมฉากนะคะมีด้านอะไรเป็นด้านกว้างคะนักเรียนถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่โดยด้านที่อยู่ติดกันจะยาวไม่เท่ากันใช่ไหมคะด้านที่สั้นกว่าเราจะเรียกว่าด้านกว้างด้านที่ยาวกว่าเราจะเรียกว่าด้านยาวนั่นเองนะคะ
ทีนี้นะคะนักเรียนด้านไหนคะที่มีความยาวเท่ากันก็คือ G K I และด้าน G N เป็นด้านกว้างมีความยาวเท่ากันและเราสามารถเขียนแทนด้วยความยาวของด้าน K I เท่ากับความยาวของด้าน G N นั่นเองนะคะและมีด้าน K G และด้าน I N นะคะหรือ N I นะคะเป็นด้านยาวนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเป็นด้านที่ยาวกว่าและสองด้านนี้มีความยาวเท่ากันนั่นเองซึ่งเราสามารถเขียนแทนด้วยด้าน K G เท่ากับความยาวของด้าน K G เท่ากับความยาวของด้าน N I นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะต่อไปเรามาดูรูปนี้กันบ้างรูปนี้เราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมหอมออนอเขียนแทนด้วยแบบนี้นะคะเราจะอ่านว่ารูปสี่เหลี่ยมเราจะอ่านว่ารูปสี่เหลี่ยมหมอนไหมคะไม่ใช่นะคะเราจะอ่านว่ารูปสี่เหลี่ยมหอมออนอนั่นเองซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะซึ่งด้านหอมอด้านมออด้านนออด้านหอนอมีความยาวเท่ากันก็คือเท่ากันทุกด้านเลยเราสามารถเขียนแทนด้วยแบบนี้นะคะ M หมายความว่าความยาวใช่ไหมคะที่เราได้เคยเรียนมาแล้วความยาวของด้านหอมอเท่ากับความยาวของด้านมอเท่ากับความยาวของด้านนอเท่ากับความยาวของด้านหอนอนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูรูปนี้กันบ้างรูปนี้เราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมสอยอสอยองเราจะเขียนแทนด้วยแบบนี้นะคะเราจะอ่านว่ารูปสี่เหลี่ยมสอยองอนั่นเองนะคะซึ่งเราจะพบว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองเพราะด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คูนะคะและมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้วยซึ่งด้านอะไรล่ะที่มีความยาวเท่ากันนั่นก็คือด้านสอยอและด้านงออนะคะเป็นด้านที่สั้นกว่าเราจะเรียกว่าด้านกว้างมีความยาวเท่ากันและด้านสองอนะคะเราจะเขียนแทนด้วยแบบนี้นะคะและด้านสองอหรือสองอนะคะและด้านยออเป็นด้านที่ยาวกว่าเราจะเรียกว่าด้านยาวใช่ไหมคะมีความยาวเท่ากันเราจะเขียนแทนด้วยแบบนี้นะคะความยาวของด้านสองอเท่ากับความยาวของด้านยออนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในคาบที่1 นะคะนักเรียนสามารถไปทำในแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู